คลิปนี้ขอนำเสนอคุกกี้รสเอแคร์กับทีมภัยพิบัติระดับมังกรเอคลีร์맛쿠키경이라고불러주시죠아박물관장이라고하셔도됩니다ก่อนจะไปดูทีมที่จะใช้ในวันนี้เรามานิยามสั้นๆของคุกกี้รสเอแคร์กันก่อนคุกกี้รสเอแคร์ก็คือซัพพอร์ตที่ไม่ใช่ซัพพอร์ตเป็นสายโจมตีเถอะถ้าจะมีพลังโจมตีสูงขนาดนี้ในส่วนของสกิลมีความสามารถเด่นๆ3อย่างนะครับประกอบไปด้วยพลังโจมตีสูงถึง 841% โดยโจมตีทั้งหมด3เป้าหมายที่มีพลังโจมตีสูงสุดและมอบดีบัฟที่จะเพิ่มความเสียหายเพิ่มอีก 25% ในระยะเวลา40วินาทีและสกิลนี้สามารถซ้อมทันได้สูงสุดถึง4ครั้งและกรณีที่ดีบัฟนี้เกิดขึ้นกับศัตรูตัวไหนและศัตรูตัวนั้นตายจะสร้างโล่พลังชีวิต 17% ของพลังชีวิตสูงสุดให้กับทั้งทีมนาน3วินาทีคล้ายๆกับบัฟต็อกของกระต่ายแสงจันทร์นะครับสำหรับทีมในวันนี้ที่เราจะใช้ทดสอบคุกกี้รสเอแคร์ก็จะเป็นโกโก้กระต่ายนางฟ้าทะเลและราชินีน้ำแข็งจะเห็นได้ว่าทีมนี้จะไม่มีตัวฮิลเลยมีแค่แท้ง2ตัวที่มีฮิลจากโกโก้เล็กน้อยและฮีลขนาดใหญ่ถ้าเกิดฆ่าศัตรูได้จากกระต่ายดังนั้นตัวที่จะมาเสริมจุดอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นไอเทมสมบัติอย่างแว่นตาข้างเดียวของนกฮูกร้านหนังสือนะครับโดยไอเทมนี้จะทำการฟื้นฟู HP ให้ 30% ทุก23วินาทีโดยเราใช้ครั้งแรกนะครับจะเป็น17วินาทีอีกครั้งยังลบล้างดีบัฟด้วยจากความสามารถของ A-Care ที่จะมีดีบัฟเพิ่มความเสียหายนะครับเราจึงนำมาสนับสนุนให้กับตัวที่โจมตีแรงที่สุดในปัจจุบันคือนางฟ้าทะเลและราชินน้ำแข็งสามารถใช้คู่กันได้เลยเราไม่ต้องถอดตัวใดตัวหนึ่งออกนะครับในส่วนของท็อปปิ้งแท้งแถวหน้า2ตัวจะใช้เป็นคูลทาม5เม็ดตัวดาเมจหลักอย่างนางฟ้าทะเลจะเป็นโจมตี5เม็ดนะครับและราชินีน้ำแข็งใช้เป็นคูลทาม5เม็ดสุดท้ายตัว A-Care จะใช้เป็นท็อปปิ้งโจมตี5เม็ดนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่โจมตีหนักรองจากนางฟ้าทะเลเลยต่อไปจะไปโชว์การต่อสู้ใน King of Arena ทั้งหมด4ทีมด้วยกันซึ่งล้วนแข็งแกร่งและแต้มระดับสูงทั้งนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่า A-Care ดาเมจรุนแรงและยังเสิร์ฟให้กับทางฟ้าทะเลและชีน้ำแข็งอีกด้วยคิดว่าพลังงานนี้จะมาช่วยเราได้ไหม
운명을만들어냈군요ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทีมดาเมจสุดโหดของเอแค่นางฟ้าทะเลและคีน้ำแข็งสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ